สถานีสุขุมวิทลบรายงานสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 15:34 นาทีสถานีพัทลุงสถานีส่วนหนึ่งรถไฟทางสถานีนครศรีธรรมราชออกจากสถานีพัทลุงไปแล้วหยุดรับส่งผู้โดยสารรถไฟบุรีบ้านมะกอกใต้ในสถานีปากคลองต่อไปครับในที่พัทลุงเพื่อออกจากสถานีผู้โดยสารจะได้ขึ้นหรือลงบนรถอย่าได้ใช้บันไดขึ้นก็ต่อเป็นที่โดยสารทำการขัดเกลือแล้วจะได้ด้วยนะที่สถานีพัทลุงครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือนี่ครับภูเขาหินปูนนะครับนี่ก็ที่ขายตั๋วนะครับด้านหน้าสถานีนี่ครับป้ายคลาสสิกสถานีพัทลุงนี่เป็นสถานีรุ่นเก่ารุ่นเดียวกับหาดใหญ่ตังอะไรนะครับทรงนี้ทางนู้นเป็นโรงเรียนเทศบาลจุ้งฮวาโรงเรียนจีนสถานีพัทลุงครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ